ครับสวัสดีครับมาแล้วครับอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนโอ้โหผมอยากจะมาฝากบอกท่านพี่น้องที่ด่าเด็กนะครับโอ้อ่านแล้วแม่เศร้าใจบ้านเมืองของเราอย่าเป็นอย่างนี้นะครับเด็กมีความคิดสร้างสรรค์เด็กมีจินตนาการเด็กนะเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่เราต้องการคนสมัยใหม่เป็นแบบนี้และกล้าหาญนะครับดังนั้นเนี่ยเราตอนนี้เราไปด่าเด็กทำให้เด็กทั้งประเทศหวาดกลัวและทำอะไรก็ไม่ได้สิ่งที่แปลกใหม่ออกไปทำไม่ได้นะครับนั่นคือปัญหาที่จะทำให้บ้านเมืองของเราแย่ลงทุกวันนี้ทุกวันนี้บ้านเมืองของเรามีแต่คนลอกมันลอกอย่างเดียวลอกทุกสิ่งทุกอย่างมันเคยคิดไม่เป็นมันคิดไม่เป็นครับเด็กไม่กล้าที่จะคิดต่างดังนั้นเราจึงลอกอย่างเดียวบ้านเมืองเราจะเจริญได้ไงลอกเขาเราจะได้สักกี่ตังค์ถ้าเราคิดใหม่สร้างใหม่สิเราจึงสุดยอดผมอยากจะมาบอกว่าเด็กเนี่ยนะฮะเขาเขียนอุลตร้าแมนตามความรู้สึกเขานั่นคือเขาคิดว่าอุลตร้าแมนอยู่ใกล้กับเขาเขาเห็นมาเขาเห็นความเป็นฮีโร่ของอุลตร้าแมนเห็นคุณงามความดีของอุลตร้าแมนที่มาปกปักรักษาโลกปราบคนร้ายนั้นนั่นคือสิ่งที่เขารู้จักมากกว่าพระพุทธเจ้าเลยซ้ำไปผมคิดว่าเด็กมันก็แทนพระพุทธเจ้านะเอาความเก่งกล้าสามารถของอุลตร้าแมนมาใส่นะเสียงก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเขาบ่งบอกถึงคุณงามความดีต่างหากเขาต้องการให้คนในรุ่นของเขานั้นได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่พระพุทธเจ้าเขาไม่ได้เขียนว่าเอาหัวพระพุทธเจ้าหรือเอาเสียงพระพุทธเจ้าไปใส่กับซาตานหรือใส่กับปีศาจหรือใส่กับคนชั่วหรือตัวละครในหนังที่เป็นคนชั่วไม่ใช่เขาเอาเสียงพระมาใส่ที่โอ้โหตัวละครที่ดีที่สุดที่ปกปักรักษาโลกเป็นคนมีศีลธรรมคุณธรรมนั่นคือความคิดง่ายๆของเด็กเท่านั้นเองนะฮะเราอย่าไปมองถึงโอ้โหลบหลู่ศาสนาบ้าบอคอแตกผมว่าน้ำเน่ามากเกินไปมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นจนกระทั่งทำให้เด็กต้องไปกราบเด็กต้องกราบขอโทษแล้วเด็กก็สั่นไหวไปหมดแล้วไม่ใช่เด็กคนนี้คนเดียวเด็กทั้งประเทศก็สั่นไหวว่าอีกหน่อยจะทำอะไรแล้วโอ้กูใหญ่ด่ามาอย่างนี้กูจิบหายกูไม่ทำดีกว่ากูก็ลอกไปผมถามเด็กที่วาดรูปพระพุทธเจ้าเหมือนเนี้ยมีกี่คนในประเทศนี้เยอะมากแต่เขากล้าแข่งข้อมันเขาไม่กล้าทำเขาไม่กล้าทำแต่เด็กคนนี้กล้าแล้วไม่ผิดเพราะว่าไปอยู่ในอุลตร้าแมนซึ่งเป็นตัวละครที่ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาคิดของเขาเองในสติปัญญาของเด็กเท่านั้นเองนะการแสดงออกของเด็กรูปเขียนนี่ก็ไม่ใช่ว่าถือเป็นรูปเขียนเลยยอดเยี่ยมที่ไหนเป็นรูปเขียนของความคิดเด็กๆฝีไม้ลายมือก็เป็นแบบเด็กนะไม่ได้โอ้โหเรารู้ไหมในบ้านเมืองเรามีปัญหาอย่างนี้มาในระดับประเทศนั่นคือตั้งแต่วันดัชนีโนนกีบรูปสมัยก่อนสมัยคึกฤทธิ์ปราโมทโอ้โหสมัยผมยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่คิดดูนี่นั่นก็คือเขียนที่สอบไปเลยนะความคิดว่าทำลายลบหลู่ศาสนาถึงขนาดเราไม่ได้ไปกีบโอ้โหวุ่นวายนักปราชญ์อย่างอาจารย์คึกฤทธิ์ก็เข้ามาพูดอธิบายให้เข้าใจว่าศิลปะมันเป็นความคิดสร้างสรรค์นี่คือหนึ่งแล้วนะมาอีกสองภิกษุสันดานการของไอ้อาจารย์ผมจำไม่ได้ลูกน้องผมเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นอาจารย์อยู่น่าจะลาดกระบังไอ้นี่ก็โอ้โหตอนนั้นเขาเขียนเปรตเป็นพระเขาพูดถึงพระที่ชั่วนะพระปลอมคนหรือพระจริงที่ไม่ดีที่เป็นพระชั่วที่ตายไปแล้วเป็นเปรตเขาเขียนอย่างนั้นเขาด่าพวกไม่ดีเขาไม่ได้ลบหลู่แต่เขาก็ย่องพระดีโอ้โหเป็นเรื่องเดินขบวนวุ่นวายไปหมดจนกระทั่งสุดท้ายนะกรรมการตัดสินทุกคนนั่นคือกรรมการตัดสินงานศิลปกรรมแห่งชาติเลยได้วันที่หนึ่งนั่นคือเราก็ต่อสู้ทางความคิดทางด้านศิลปะเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าใจว่าศิลปะนั่นน่ะมันต้องมีจินตนาการมันต้องมีความคิดแตกต่างสร้างสรรค์แต่ไม่ได้เหยียบย่ำหรือลบหลู่นั่นคือสิ่งที่เรามองแค่เปลือกเรามองเปลือกแล้วเราก็กล่าวหาว่าลบหลู่จริงๆความคิดของเด็กหรือทวันดัชนีซึ่งเขาเรียนพุทธปัจจยามาอย่างดีเยี่ยมเขาปฏิบัติธรรมเป็นคนดีเด็กอาจารย์นี้ก็เหมือนกัน
ที่เขียนภิกษุสารังกาก็เป็นคนดีมากโคตรดีศีลธรรมเด็กคนนี้ก็เหมือนกันดังนั้นเราอย่าไปมองที่เปลือกอย่าไปมองสิ่งที่เขานำมาเสนอซึ่งเราไม่เข้าใจด้วยแล้วเราก็ลบหลุดเราก็หาว่ากล่าวหาว่าเขาลบหลุดและด่านั่นคือความสำเร็จของประเทศภิกษุสารังกาถูกไปแสดงในต่างประเทศมีพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศซื้อรูปของงานศิลปะของภิกษุสารังกาได้ออกไปในมิวเซียมต่างประเทศมากมายประกาศชื่อเสียงของประเทศผมถามสิว่านี่คือความแสดงของประเทศไหมเราอย่าพยายามในการที่จะเห็นความต่างและบอกผิดสังคมไทยเราเป็นอย่างนั้นนะผิดจากตัวเองด่าลูกเดียวด่าแม่ลูกเดียวผมไม่เข้าใจนะเราจงยกย่องคนไทยด้วยกันถ้าเราไม่รู้เราไม่ต้องไปด่าเราเงียบๆนะทุกอย่างมันไม่ได้ทุเรศทุรังขนาดนั้นมันไม่ได้ถึงขนาดทำลายพุทธศาสนาถามว่าผมพูดถึงเหตุการณ์สองครั้งแต่ควันจะทีเมื่อ40ปีที่แล้วภิกษุสถานการณ์เมื่อสัก20ปีที่ผ่านมาและเด็กคนนี้ผมถามว่าณเวลานี้พุทธศาสนาเจ๊งบงเพราะ3คนนี้หรือเพราะควันจะทีหรือเพราะไอ้อาจารย์ภิกษุสถานการณ์นี้ไหมไม่ใช่ก็ไม่เห็นเป็นไรนะพุทธศาสนาต้องงอกงามอยู่มันไม่เกี่ยวครับดังนั้นขอสงสารเด็กผมมาวันนี้ขอมาพูดนะใครจะด่าผมด่ามานะไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าด่าเด็กผมสงสารเด็กจริงๆสงสารจริงๆเด็กไม่ได้ผิดอะไรความคิดสั้นๆนะฮะไม่ได้เอาหัวเอาเสียงพระเจ้าใส่ไว้กับเปรตสัตว์นรกหรือคนชั่วหรือไอ้ตัวละครที่ชั่วๆไม่ใช่ตัวละครที่สูงสุดของเด็กนั่นคือการปกป้องรักษาโลกเป็นคุณงามความดีผมว่าไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายเลยนะครับลูกอย่าท้อลูกจงคิดแล้วสร้างงานศิลปะต่อไปลูกนะ